ป๋อมแปมคว้าช่อดอกไม้งานแต่งสองงานติดงานนี้หนุ่มในสังกัดมีหนาวหนาวร้อนร้อนพิธีกรอารมณ์ดีชื่อดังป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรทำสถิติคว้าช่อดอกไม้งานแต่งสองงานติดงานนี้บรรดาหนุ่มในสังกัดมีหนาวหนาวร้อนร้อนไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีชื่อดังป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรหรือป๋อมแปมเคยเที่ยวไทยเมื่อเจ้าตัวทำสถิติคว้าช่อดอกไม้งานแต่งจากมือเจ้าสาวถึงสองงานติดกันท่ามกลางความดีใจของตัวเองและความขนลุกของบรรดาหนุ่มๆในสังกัดที่เจ้าตัวแท็กถึงกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Account ได้ที่นี่สำหรับงานแรกที่ป๋อมแปมคว้าช่อดอกไม้ได้นั้นคืองานแต่งสุดอลังการของคู่รักขวัญใจชาวไทยตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาทั้งนี้พิธีกรชื่อดังได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความที่แท็กถึงพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ว่าสำหรับคนที่ได้รับช่อดอกไม้จากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคยตูนเวดดิ้งก็คือข้าพเจ้ากูอ่ะพร้อมยังแอด BOY ขีดล่าง PAKORN ถามพี่พวกเธอด้วย @SANONGS@CMCAMEL เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Together Forever ส่วนงานที่สองซึ่งจัดขึ้นในวันถัดมาคืองานแต่งของสาวอินดี้จูนพัชชาภูลพิริยะนางเอกหนัง Mary is Happy กับหนุ่มนอกวงการงานนี้พิธีกรคนดังยังยืนหนึ่งคว้าช่อดอกไม้จากมือเจ้าสาวได้อีกเช่นเคยโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นที่แท็กถึงบรรดาหนุ่มๆในสังกัดไม่ว่าจะเป็นแกงส้มธนทัศน์ณัฐศักดาธรลีฐานัทจอร์จเวอาและชอนจินดาโชติว่าและสำหรับผู้ที่ได้รับดอกไม้จากงานแต่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจูนพรีดีเวดดิ้งก็คือข้าพเจ้ากูอีกแล้วว่าหะสามารถปาด @VIOLETTEWAUTIER ไปได้เพราะนางมัวแต่ร้องไห้มือสั่นดอกไม้ตกอยู่หน้าตัวก็ยังคว้าไม่ได้ว่าหะทั้งนี้เมื่อวานแท็ก @BOY ขีดล่าง PAKORN ไปแล้วท่าทางนกแน่วันนี้เลยจะถามท่านอื่นๆในสังกัด @KANGSOMKS@NATSAKDATORN@LEE ขีดล่าง THANATSJOSSWUAYAR@SEANJINDACHOT ยังไงดีทำสถิติสองงานติดแบบนี้เห็นทีต้องยกตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งสาขาการรับช่อดอกไม้งานแต่งให้ป๋อมแปมซะแล้วส่วนหนุ่มๆในลิสต์คนไหนจะตอบรับเป็นผู้โชคดีของพิธีกรชื่อดังงานนี้คงต้องรอลุ้นต่อไปจ้า